ราคาทองคำในค่ำคืนวันนี้นะคะมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงค่ะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ 1,247-48 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคำถามคือจะมีการประชุมธนาคารกลางตลอดทั้งเดือนเลยนะคะจะมีผลหรือเปล่าโดยเฉพาะการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะไปตรวจสอบทิศทางราคาทองคำแล้วก็ปรับกลยุทธ์กับคุณสัพพกันปัทมบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนาคุณอรทวีรัตน์นะครับค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคำขึ้นลงเหวี่ยงค่อนข้างแรงและเร็วนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี้เห็นอยู่ 1,248.49 ตอนนี้เด้งขึ้นมา 1,254 เหรียญแล้วถือว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเร็วนะมองทิศทางของทองคำจากนี้ไปยังไงบ้างคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่มีอะไรออกมาให้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็ออกมาน้อยกว่าปกติมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดโฟกัสจุดเดียวของสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับค่ะคาดการณ์ยังไงบ้างคะคุณสัพพกันสำหรับการประชุมของ ECB ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เห็นตลาดคาดหวังอยากจะเห็นการลดดอกเบี้ยอยากจะเห็นการทำ QE เพิ่มนะคะตรงนี้ทาง Classico Future เราประเมินสถานการณ์อย่างไรแล้วก็คิดว่าจะมีผลต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนคะก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการเอาไว้ว่า ECB จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือ QE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามน่าจะมีทางเลือกระหว่างที่จะเพิ่มวงเงินเนี่ยเพิ่มต่อเดือนเนี่ยมากกว่า 60,000 ล้านยูโรหรือว่าอาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยรับฝากจากธนาคารพาณิชย์ให้ลงมาลดต่ำกว่าลบ 0.3% นะครับอีกครั้งหนึ่งค่ะแนะนำแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามคาดนะคะเกิดว่าผล ECB ออกมาแล้วไม่ได้ทำ QE เพิ่มนะคะหรือว่าไม่ได้ลดดอกเบี้ยทิศทางราคาทองคำจะเป็นยังไงคะอันนี้ราคาทองคำก็จะขึ้นอยู่กับตัวสินทรัพย์เสี่ยงเป็นหลักนะครับถ้าหาก ECB มีการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ECB ออกมาตามคาดเนี่ยราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทรงตัวอยู่ในกรอบเดิมต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าหากออกมาผิดคาดเนี่ยราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะดีดกลับขึ้นมาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับค่ะอย่างนั้นแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์นะฮะนักลงทุนระยะสั้นรวมถึงกลางและยาวด้วยค่ะขอสั้นก่อนค่ะก็คือเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยจุดโฟกัสจุดเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอยู่ที่ ECB เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2วันก่อนหน้าที่ ECB จะประกาศผลเนี่ยตลาดการเงินทั่วโลกจะเหวี่ยงแรงเป็นเรื่องปกตินะครับของข่าวสารสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดดิ้งในกรอบของความผันผวนเนี่ยมีความเป็นไปได้สำหรับระยะสั้นค่อนข้างโอเคเลยค่ะกรอบที่มองไว้หลักๆแนวรับแนวต้านมองไว้เท่าไหร่บ้างคะการลงมาถึงระดับ 1,245 และดีดกลับเนี่ยถือเป็นแนวรับที่ค่อนข้างโอเคซึ่งให้ไว้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าหากลงมาถึง 1,235 ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดรับที่สวยที่สุดเลยสำหรับการดีดกลับแต่ถ้าหลุดจาก 1,235 ลงไปถือว่าจบแนวโน้มขาขึ้นนะครับแปลว่าให้ follow short ได้ถ้าหลุดลงมาใช่ครับเพราะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยที่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ก็คือตราบใดที่ไม่หลุด 1,235 เพียงแต่ว่าถ้าให้สวยๆจริงๆก็คืออยู่ในกรอบเดิมระหว่าง 1,250 กับ 1,280 ต่อไปนะครับค่ะเงินบาทในช่วงนี้ค่ะคุณสัพพกันเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นความเสี่ยงยังไงบ้างสำหรับการลงทุนในทองคำในช่วงนี้นะคะถ้าหากเป็นช่วงพักตัวไซด์เวย์ของราคาทองคำแล้วเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะสั้นจากช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ในช่วงในการถือรองเนี่ยถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าหากราคาทองคำขึ้นเหนือ 1,280 ขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะทะยานขึ้นไปอีกครั้งเพราะฉะนั้นเงินบาทไม่น่าเป็นเรื่องน่ากังวลนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัพพกันสำหรับข้อมูลในคืนวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะดังนั้นเนี่ยดูกันที่ดีแล้วกันนะคะสำหรับตัวทองคำนะแนวรับสำคัญ 1,245 นะคะถ้าหลุดลงมาเจอกันอีกที 1,235 แต่จุดนี้จุดสำคัญเพราะถ้าหลุด 1,235 ใครมองฝั่งช็อตสามารถโฟลว์ช็อตได้เพราะมันหลุดเทรนด์ขาขึ้นขณะที่ทางด้านของตัวโกลฟิวเจอร์นะคะเช็คกันนิดนึงแล้วกันปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วค่ะซีรีส์เจปิดไป 29,50 ลงไป190บาทต่อบาททองคำนะคะซีรีส์เอ็มปิดไป 21,010 บาทลงไป210บาทต่อบาททองคำและซีรีส์สุดท้ายค่ะซีรีส์คิวปิดไป 21,070 บาทลงไป220บาทต่อบาททองคำค่ะจากเรื่องของ